ู่ช่วงที่3ของรายการนะคะในช่วงนี้ตีก็ขอย้ำราศีกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่เปิดไม่ทันในช่วงแรกค่ะครับมาเริ่มกันเลยนะคะราศีแรกค่ะราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์งานทายดีค่ะโดยเฉพาะพวกวิชาชีพเฉพาะทางนะคะมีโอกาสได้ข่าวเรื่องการปรับสิทธิประโยชน์การเงินระวังจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรมาให้ต้องรู้จักปฏิเสธนะคะความรักไม่ค่อยเด่นค่ะคนโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ค่ะต้องสู้ต้องแข่งขันเพื่อที่จะได้มานะคะการเงินกับด้านกับเรื่องงานอย่าดื้อรั้นค่ะอย่าพยายามเอาชนะหากพลันพลาดก็ให้หยุดให้ชะลอไว้ก่อนค่ะความรักความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นนะคะคนคิดมีคู่ก็ขอให้มีความเชื่อมั่นค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเหลืองนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานอย่าใจร้อนค่ะให้เน้นการวางแผนระยะยาวจะให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการเงินหากผิดพลาดก็อย่าหมดกำลังใจนะคะให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้ใช้วิธีการที่เคยมองข้ามค่ะความรักทรงๆไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่หวือหวาคนโสดก็ไม่เด่นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานเหมาะสำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆการหาสมัครพรรคพวกนะคะเจรจาต่อรองการเงินไทยดีค่ะมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ถูกโฉลกกับตัวเองนะคะความรักขอให้เสมอต้นเสมอปลายและก็จะได้ผลตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีควันบุหรี่เพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดำค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานระวังจะมีปัญหาเฉพาะตัวบุคคลค่ะถ้าไม่ใช่ลูกน้องบริวารก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับเรานะคะการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานไม่ควรทำร่วมกันร่วมกับใครจะเสียเปรียบค่ะความรักเวลามีปัญหาให้อดทนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นระวังปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเลือดหมูเพื่อเสริมในเรื่องให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานเพื่อความรวดเร็วคล่องตัวให้เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักวันนี้ทำได้ค่อนข้างดีค่ะการเงินถึงสภาพคล่องจะมีไม่มากแต่ด้านดีก็คือค่อนข้างมีวินัยไม่เป็นภาระใครความรักเน้นคนมีคู่ระวังมีปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าเพื่อเสริมในเรื่องของความหนักแน่นนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานเหมาะกับการรักษามาตรฐานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มสิ่งใหม่ที่ต่างจากเดิมค่ะการเงินอย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจระวังจะมีภาระส่วนคนทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นก็อย่าโลเลนะคะความรักค่ะคนมีคู่ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่คนคิดจะมีคู่ก็อย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวเพื่อเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีแดงค่ะต่อไปราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานไทยดีค่ะธุรกิจที่มีทำหน้าที่ความมั่นคงนะคะคนที่ทำงานมีโอกาสได้รับความผิดชอบงานในระดับที่สูงมากขึ้นการเงินมี2ด้านค่ะด้านดีคือรู้จักกินรู้จักเก็บแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวค่ะความรักเหมาะสำหรับการสร้างสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยฐานไฟเก่าก็มีอากาศคลุกกุ่นค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวเสริมในเรื่องหลักทรัพย์นะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินมาต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานระวังหนีเสือป่าจระเข้นะคะก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านเสียก่อนการเงินสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระให้หาโอกาสทวงถามความรักคนโสดพยายามเข้าสังคมพบปะผู้คนคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดำนะคะ
ต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานทายดีค่ะมีโอกาสได้รับผลจากสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆงานใหม่ๆหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเงินระวังคนใกล้ตัวทำให้เดือดร้อนนะคะที่สำคัญวันนี้ไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนความรักเน้นคนคิดมีคู่วันนี้ถ้าไม่เรื่องมากก็ถ้าเยอะค่ะก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานวันนี้ให้โอนอ่อนอย่าหัวแข็งเพราะผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานค่ะการเงินไม่ว่าจะใช้จ่ายหรือลงทุนให้ประมาณตนมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นค่ะความรักอย่าไปจริงจังมากวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มเพื่อเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตาสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวต่อไปราศีสุดท้ายนะคะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังจะคิดอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะการเงินพยายามหาคอนเนคชั่นค่ะความรักนะคะคนที่กำลังทำคะแนนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้สำคัญที่สุดค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีครีมเพื่อเสริมในเรื่องของความเป็นหลักเป็นฐานนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวค่ะครับอันนี้คือการทวนซ้ำคำพยากรณ์แต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดจบลงแล้วครับค่ะเดี๋ยวเราก็มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะคุณยุภาค่ะเกิดวันอังคารที่23 สิงหา 2520เวลาเกิด20:30 นค่ะถามเรื่องเกิดที่อุตรดิตถ์ถามลัคนาราศีเกิดค่ะอุตรดิตถ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้ก็คงจะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแหละอิทธิพลของพระราหูที่เล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทความรักอาจจะมีปัญหานะอย่างครอบครัวที่ถามเนี่ยก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยและช่วงนี้สุขภาพนะครับผมอยากให้ไปเช็คอัพเลยแหละนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะการเสี่ยงโชคนะครับปีจอนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่9ตุลา2508นะคะเวลา9โมงถึงประมาณ9โมงครึ่งค่ะดวงโดยรวมค่ะ9ตุลา2508นะครับตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้งานทายดีนะครับกรรมะเป็นสีปุตตะด้วยก็บอกว่ามีโอกาสจะได้เริ่มต้นจากสิ่งใหม่ๆคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเท่านั้นและในส่วนของดาวการเงินปีจร นี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะแต่ความรักกรณีถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังกระทบกระทั่งกันเบื่อหน่ายกันในเรื่องราวเดิมๆถ้าโสดก็ถือว่าโชคดีเพราะมีเกณฑ์รักใหม่เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ขาเกิดที่จังหวัดลำปางค่ะถามลัคนาราศีค่ะลำปางนะครับย่อยสักครู่ครับโอเคช่วงเช้านะฮะ9โมงถึง9โมงครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลก็สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือ ในเรื่องหนึ่งก็คือดาวบราประเคราะห์ใหญ่เนี่ยสถิตอยู่ในเรือนเงินช่วงนี้คือพระเสาร์นะครับก็อาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินในระยะยาวเกิดขึ้นได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมพงศ์นะคะเกิดวันที่21เมษายน2504ค่ะตรงกับวันศุกร์เวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีนะคะการงานทำอาชีพอะไรจะดีคะการเงินสุขภาพรวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างในวันศุกร์นะครับคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะของคุณเนี่ยถ้าเกิดฟ้าสว่างไปวันเสาร์ส่งคำถามมายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับดวงนี้เนี่ยจริงๆเบื้องต้นนะครับถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพใช้ได้นะนะหยูกยาก็ดีสมุนไพรนวดแผนโบราณแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นสุขภาพระวังพวกลำไส้นะครับระบบประสาทภูมิแพ้รวมถึงไขข้อกระดูกอาจจะมาก่อนวัยอันสมควรค่ะท่านต่อไปเลยครับผม
คุณวรัชยานะคะเกิดวันที่29 กรกฎาคม 2513ค่ะเวลา9 โมงเช้าค่ะถามเรื่องหนี้สินอาชีพดูแลผู้สูงอายุครอบครัวรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะในแง่ผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะเกณฑ์ในเรื่องของการเงินหลังวันเกิดไปแล้วหายใจหายคอคล่องขึ้นครับมองในแง่หนึ่งถ้าเป็นลักษณะวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมในระบบก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการได้มานะครับก็เอาเป็นว่าหลังวันเกิดในเรื่องเงินเหนื่อยน้อยลงนะครับส่วนแต่ถามว่านี่หมดหรือไม่ยังไม่ถึงขนาดหมดสิ้นสักทีเดียวแต่เอาเป็นว่าสบายขึ้นอาชีพที่ทำนะครับดูแลคนชราเนี่ยนอกจากจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แล้วเนี่ยยังถือว่าถือเป็นการทำบุญทำกุศลด้วยนะฉะนั้นอาชีพนี้เหนื่อยหน่อยครับแต่ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้ทำเสริมดีกว่าดวงนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะอันนี้ทำเสริมนะถ้ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับพวกอาชีพงานด้านการขายตรงเนี่ยอันนี้พอจะเสริมได้แต่บริษัทที่เราไปทำควรจะมีต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวโยงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่19 กุมภาพันธ์ 2525นะคะเวลาเกิดเที่ยง40 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดกทมถามลัคนาราศีค่ะเที่ยง40กรุงเทพนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภก็อย่างที่เรียนไปแหละตอนนี้พระอังคารพระเสาร์เล็งดวงก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะเป็นการแก้เคล็ดนะครับแล้วก็เสาร์เล็งดวงก็เป็นพินทุบาทความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ช่วงเวลานี้เนี่ยอีกปีเศษต้องประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรักให้ดีนะครับและที่สำคัญนะปีจรเนี่ยเสาร์ในดวงคุณเป็นกาลีซะด้วยนะงานย่าง35เป็นอย่างไรในส่วนของงานไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะครับโดยรวมผมใช้คำว่ากลางๆละกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาหน่อยเวลาได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นทำทานกับคนชรานะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรดานะคะเกิดวันพุธที่26 กรกฎาคม 2532ค่ะเวลาเกิดประมาณ5:00 นะคะการเงินการงานความรักแล้วก็ผู้อุปถัมภ์ค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอุปถัมภ์ของคุณด้วยพื้นดวงนะคุณวรดาถึงคุณจะเป็นสุภาพสตรีแต่ถ้าถามว่าคนที่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณนั้นก็น่าจะเป็นเพศเดียวกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนกว่าถ้าเทียบกับสุภาพบุรุษส่วนในเรื่องของเงินกับงานกรรมะเป็นกาลีอีกแล้วนะครับก็อย่างที่คุยสายไปเมื่อสักครู่แหละว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสทำงานที่มีการจรเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมันจะไม่ค่อยรุ่งคืออยู่ที่เดิมเนี่ยถ้าเป็นงานนั่งโต๊ะเนี่ยก็จะไม่ค่อยโตช้าทำมากได้น้อยนะไม่ค่อยมีคนเห็นความสำคัญจะเป็นทรงนั้นฉะนั้นนั้นในปีจรนี้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายขอให้ทำเพียงแต่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนหรือถ้าขยับหรือเปลี่ยนไม่ได้อย่างน้อยแก้เคล็ดแก้ดวงขยับโต๊ะทำงานก็ยังดีครับหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ได้ส่วนความรักปีนี้ผมเป็นเรื่องเดียวที่ผมทายดีถึงแม้ว่าพื้นชะตาจะไม่แข็งแรงถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจใกล้ชิดจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถ้ามีคู่ก็อาจจะมีคนนิยมชมชอบเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะนิชาวัฒน์เงินศรีค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่12 ตุลาคม 2534วันเสาร์ค่ะ12 ตุลา 2534ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเกิดค่ะประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มค่ะค่ะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเป็นคนวันเสาร์ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะวงกลมตกกรรมะกระตกเรื่องคนรักตอนนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องงานกับเรื่องของหัวใจหรือเปล่าฮะค่ะทำงานอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานร้านกาแฟค่ะพนักงานร้านกาแฟคือหมายถึงว่าดูแลทั้งร้านชงด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแต่เป็นลูกจ้างเขาใช่ค่ะมีอย่างอื่นนอกจากกาแฟไหมครับเบเกอรี่ขนมนมเนยมีไหมครับมีค่ะเบเกอรี่ก็มีฟังให้ดีนะครับตอนนี้อายุยังไม่เยอะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้มากๆแล้วในอนาคตถ้าคุณอยากจะทำเองกับธุรกิจด้านนี้ผมเชียร์นะครับเพราะในดวงเนี่ยดาวศุกร์
เกาะมหาอุดคุณมีโอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ก็คือของกินกาแฟทานแล้วก็อิ่มแต่อย่างน้อยอยากให้จัดให้ครบขนมนมเนยพวกนี้ดีคือต้องทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคืองานที่ทำอยู่ตอนนี้คือดีแล้วใช่ไหมยืนยันว่าดีแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีทุนไงนะครับใช่ไม่เป็นไรอายุยังไม่เยอะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆหาลู่ทางนะแต่ยืนยันว่าหนูมาถูกทางแล้วและดวงเนี้ยส่วนใหญ่นะหนูจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับลองสังเกตดูนะลูกค้าผู้ชายที่สูงวัยนะครับหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายมักจะเมตตาหนูนะครับก็ไม่เป็นไรทำไปดวงนี้ไม่ลำบากหรอกครับไม่ลำบากค่ะจ้ะเรื่องที่สองเมื่อกี้ที่ถามบอกว่าจะถามเรื่องของความรักหรือเปล่าใช่ไหมฮะค่ะปีนี้วงกลมมันตกและเป็นดาวอายุจะใช้คำว่าปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้าโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็จะดูจริงจังมากขึ้นนะครับหรือแม้อีกหนึ่งนัยยะนะอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มก็ได้แล้วทีนี้ว่าจะจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วจะไปใช้นามสกุลเขาจะดีไหมคะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าจริงจังมากขึ้นนะก็จริงจังไงใช้คำว่าตอนแรกจะพูดว่าถึงเนื้อถึงตัวนะก็เอาเป็นว่าก็ว่ากันตามสเต็ปนะปีนี้วงกลมตกด้วยก็จดเดี๋ยวลองดูว่าดีหรือเปล่าผมดูให้ชื่ออะไรฮะชื่อพารัตค่ะสะกดค่ะนูสระอิค่ะพอพานสระอารอเรือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บ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 หนึ่งนอนหนูสระอินะครับนอนหนูสระอิแล้วก็พอสำเภาสระอาสระอารอเรือไม่ธรรมดาจ้ะก็เต่านอนหนูกะลันค่ะนิภารัตใช่ค่ะนาชื่อผ่านนามสกุลครับที่จะไปจดนามสกุลใหม่เป็นตอเต่าค่ะจ้ะตอเต่าไม่ธรรมดานอนหนูจ้ะขอเสือสระอิมองูขอหีตะลันค่ะตันสิงตันสิงค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ขอดูนามสกุลเก่านามสกุลเก่าเออนอนหนูค่ะสระอิยอยักษ์มอม้าอกอไก่สระอิจอตานิยมกิจลองผมไม่แน่ใจต้องถามทางกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าจดทะเบียนกันแล้วเนี่ย เราไม่เปลี่ยนนามสกุลได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาให้สิทธิ์ผู้หญิงต้องถามผู้มีประสบการณ์หนูยังไม่เปลี่ยนเป็นนางเลยค่ะยังใช้นางสาวอยู่เลยค่ะ เพราะว่านางกลัวแก่เกินไป ฟังฮะผู้รู้นะครับก็อย่างนี้จริงๆแล้วในคือจดทะเบียนจดได้นะไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าลองพูดคุยกับแฟนนะครับถ้าเขาอนุญาตให้ใช้นามสกุลเดิมผมอยากให้ใช้นะจะดีกว่าจะดีกว่าตอนนี้ใช่ไหมคะใช่จะดีกว่านามสกุลอะไรนะตันอะไรสักอย่างเนี่ยตันสิงอะไรเมื่อกี้นะไม่เอาใช้นิยมกิจแต่จดทะเบียนได้ครับจดทะเบียนได้แล้วทีนี้ปัจจุบันอยู่บ้านแฟนค่ะแต่บ้านเลขที่มันจะยัง117อยู่ก็แสดงว่าเคยดูรายการมาสักระยะใช่ไหมเลยถามว่ามันเป็น117นะครับก็มันก็มีอิทธิพลนะในแง่ที่ว่าภาระเยอะทั้งคู่ก็ได้นะครับอ้าวสายหลุดไปแล้วไม่คุยซะงั้นนั่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อสายเข้ามานะครับทางน้องทีมงานโอเคเรามาตอบคำถาม SNS กันก่อนนะครับค่ะคุณต่อไปคุณเมื่อกี้จะคุณแก้วหายไปแล้วจ้ะวันอาทิตย์ค่ะที่7กันยา2523นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงค่ะคู่ครองครอบครัวหนี้สินรวมไปถึงการเงินค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับคู่ครองครอบครัวการเงินภาระหนี้สินยังเรื้อรังนะผมใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะเข้ามาถึงความจริงของคุณเนี่ยภาระคงค้างเนี่ยมันก็ต่อเนื่องระยะยาวนั่นแหละแต่ว่าในช่วงปีจรทั้งย่าง36ที่กำลังจะครบลงถึงย่าง37ผมถือว่าขาเข้าคุณยังพอมีนะก็คือพูดง่ายมีศักยภาพในการหารายได้เพียงแต่ว่าอย่าได้ประมาทไปเพราะว่าในช่วงย่าง38เนี่ยสภาพคล่องก็มีโอกาสจะกลับมามีปัญหาอีก1รอบหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องราวของความรักโดยรวมก็ทรงๆนะทรงๆนะครับส่วนตอบครบแล้วคู่ครองกับการเงินจ้ะเรียบร้อยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรินทร์นะคะเกิดวันพุธที่10
กรกฎาคม2528ค่ะเวลา 11:04 นะคะถามเรื่องการเงินการงานความรักมีเกณฑ์แต่งงานเมื่อไหร่คะคือการเกณฑ์แต่งงานเนี่ยสมัยโบราณกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันเนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนคนเราจะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวได้ก็ต่อเมื่อมีการแต่งงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเกณฑ์ที่บอกว่าจะมีความจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะสำหรับของคุณเนี่ยก็คือในช่วงย่าง32และย่าง35ถ้าไม่รีบนะย่าง35ดูจะโอเคที่สุดเพราะดวงนี้ยิ่งแต่งช้ายิ่งดีพื้นชะตาแต่ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องแต่งนะเพราะพื้นชะตาเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์อังคารเสาร์เป็นกาลีและโยงมรณะล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยลบทั้งสิ้นแต่ถ้าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็คือคู่ควรจะมีตำหนิแล้วก็คบหากันอย่างมีระยะห่างจึงจะเป็นการแก้ดวงได้ช่วงเวลาที่เด่นบอกไปแล้ว2ช่วงปีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่5มีนา2542นะคะเวลาเกิด 11:29 ค่ะเลือกเรียนนิเทศหรืออักษรสาขาอะไรดีคะถึงจะสมรูปจะมีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่างประเทศไหมคะตอนนี้ย่าง18นะครับย่าง18ความจริงที่หนูถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์นะครับหรือว่าอักษรศาสตร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์มันก็คือดาวพุธเหมือนกันและพุธในดวงของหนูเนี่ยถือว่าสวยด้วยนะลูกฉะนั้นชอบอะไรเรียนอันนั้นนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการผมไม่แน่ใจว่าจะไปช่วงไหนหรือสอบช่วงอะไรเอาเป็นว่าถ้าสมมติมีจังหวะเวลาในการสอบชิงทุนอาจจะเป็นในระดับตอนเรียนตรีอยู่ทุกวันนี้ก็มีสอบใช่ไหมพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนมีค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าจบตรีแล้วก็เกณฑ์จังหวะเวลาการสอบแข่งขันที่เด่นนะก็คือในช่วง19ย่าง20นะอันนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งจะเป็นช่วงย่าง22ยังอยู่ในปริญญาตรีทั้งหมดเลยสบายค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอภิเดชนะคะเกิดคืนวันจันทร์ค่ะ1:00 กว่าๆ5มิถุนายน2522ค่ะปีมะแมถามเรื่องโชคลาภและคู่ครองค่ะ5มิถุนา22เนี่ยนะปฏิทินคืนวันจันทร์เขาบอกว่าปฏิทินมันตรงกับวันอังคารแล้วนะครับฉะนั้นจะเป็นวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์หรืออย่างไรอันนี้คือกรณีที่แปลงวันขออนุญาตอย่างนี้ครับคุณอภิเดชส่งวันสากลเข้ามานะไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมนะครับผมไม่อยากตีความเองกลัวจะผิดพลาดแต่ในความเข้าใจเบื้องต้นผมเข้าใจว่าคุณน่าจะเกิดช่วงรอยต่อระหว่างคืนจันทร์เช้าอังคารนั่นแหละค่ะทะเบียนรถ3700ค่ะอาจารย์อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุภัยอาเพศมฤตยูคู่หลังฉะนั้นจริงๆแล้ว เลขทะเบียนนี้ผมเห็นผมยังรู้สึกเลยน่ากลัวเลยใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่3ตัวหลังจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันเสาร์ที่29ธันวาคม2539นะคะเวลา 8:57 นาทีค่ะเรื่องความรักการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะเมื่อกี้สายบอกจะคุยเรื่องคู่ใช่ไหมแต่ของเขาดีนะแต่ของเราเนี่ยปัตตานีมันเสียก็ถ้ามีคู่ถ้าคู่ไม่ป่วยก็ห่างกันหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะในช่วงปีจรปัจจุบันนี้สภาพคล่องเป็นอย่างไรการลีสัมพันธ์ถึงเรือนอริก็อาจอย่าให้ใครขอยืมครับยืมใครก็ลำบากครับหาเงินยากครับมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์กับพวกทางเดินอาหารและถ้าเกิดมีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระมัดระวังทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับปีนี้จะสร้างจะซ่อมจะเป็นในที่วัดหรือว่าที่สาธารณะได้ทางนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิชญานะคะเกิดวันพฤหัสที่5พฤศจิกายน2535ค่ะเวลาเกิด 4:03 นาทีค่ะการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องคดีความด้วยค่ะหนึ่งถ้าถามคือคดีถ้าโอ้ต้องอย่างนี้เลยนะเอาไหนฟังให้ดีนะผมดูเผื่อเลยทั้งย่าง24และ25เพราะว่าของคุณเนี่ยเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเปลี่ยนช่วงอายุย่างทักษะเคลื่อนเกณฑ์เรื่องคดีความยืดเยื้อแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ได้เปรียบด้วยนะก็ลองดูครับถ้าจะมีโอกาสประนีประนอมเจรจาต่อรองลดหย่อนบางส่วนได้หรือไม่มันไม่มีเกณฑ์ทั้งหมดมันต้องมีลอสด้วยฉะนั้นถ้าเกณฑ์จังหวะรอยต่อ2ช่วงเป็นแบบนี้ผมใช้คำว่าเสียเปรียบความรัก
ความรักถ้ามีคู่นะปีนี้คู่อาจจะแข็งกับเรามีอิทธิพลเหนือกับเราฉะนั้นต้องอ่อนๆเท่านั้นสภาพคล่องเป็นอย่างไรดาวการเงินช่วงปีจรนี้แป๊บหนึ่งจ้ะแต่ว่าดาวการเงินโดยรวมยังไม่เสียนะแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรคนใกล้ชิดก็ยังพอมีโอกาสให้ความช่วยเหลือครับค่ะถวายเทียนพรรษานะให้คุณทำเลยตอนนี้นะครับใกล้จะถึงเข้าพรรษาอาทิตย์หน้าพอดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวย้ำช่องทางกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่422106ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าพร้อมเลิกงามยามดีค่ะจ้ะ